้อนรับ6หนุ่มศูนย์วงบิ๊กมาเมืองไทยเนี่ยหลายครั้งแล้วแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกซีรีส์เล่นละครซิงเกิลใหม่ๆที่ปล่อยออกมาก็กระแสตอบรับดีมากๆถามบีสก่อนเลยดีกว่ามาเมืองไทยปล่อยแบบนี้นะครับยังอยากจะทำหรืออยากจะเที่ยวที่เมืองไทยที่ไหนบ้างหรืออยากจะทำอะไรพิเศษในเมืองไทยบ้างครับโอ้แต่태국에너무오랜만이어서굉장히오고싶었어요그래서다행히또이렇게좋은기회가있어서태국에계신팬분들만나뵐수있어서참그걸로도즐거운일이아닐까라고생각합니다ก็ไม่ได้มาเมืองไทยนานแล้วนะคะแล้วครั้งนี้ได้มีโอกาสที่จะเจอกับแฟนบิวตี้ของบิวตี้ในเมืองไทยก็แฮปปี้แล้วนะคะแค่ทำแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะอ๋อคือ2ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสเจอของหนุ่มสูงใช่ไหมครับประมาณ2ปีได้แล้วแค่ไม่ได้เอาไม่ชินจีฮันอีนิ่งจงโดดเด่นสุดก็ใช่ค่ะประมาณ2ปีแล้วคิดถึงบิวตี้ที่ไทยแลนด์หรือเปล่าครับอ๋อครับใช่ครับอ๋อลีดเดอร์ตอบคนเดียวเลยคนอื่นไม่ตอบนะครับคิดถึงแฟนๆหรือว่าบิวตี้ที่ไทยแลนด์นะครับไทยดีแรปเปอร์ดีกว่าแรปเปอร์เนี่ยผมบอกเลยอันให้จุนหน่อยจุนตอบได้ใช่ครับผมคิดถึงแฟนๆนะครับมาเมืองไทยอ๋อ일단저희 팀은 되게 일을 많이 했었어요. 왜냐면은 항상 응원 되게 많이 보내주시고 또 한국에 또 찾아주시는 팬분들도 굉장히 많은데 저희가 방문을 너무 한동안 안 했었던 것 같아서 네, 어제 오기 전부터 되게 기분 좋은 마음으로 왔었고 또 역시나 너무 반겨주셔서 너무 감사드립니다. ก็ไม่ได้มานานนะคะแล้วก็เขาก็คิดถึงความบิวตี้ไทยมากๆแล้วบางคนก็มาเจอกันที่เกาหลีด้วยก่อนที่จะมาถึงที่นี่คือแฟนเมืองไทยเนี่ยเราบินบิวตี้ไทยบินไปหาพวกเขาที่เกาหลีด้วยอ่าใช่ค่ะเลยเขาก่อนที่จะมาบินมาถึงที่ไทยก็เขาก็แบบตื่นเต้นแล้วก็คิดถึงแล้วก็มาถึงแล้วจริงๆแล้วแบบบิวตี้เขามาต้อนรับสนามบินด้วยแล้วเขาก็ดีใจมากค่ะครับดีใจมากเพราะว่าเห็นเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับมาถึงเมื่อวานนี้ถูกต้องครับโอ้เจ๊ถูกใจกับถูกใจเมื่อวานนี้ก็มีแฟนคลับไปรอรับที่สนามบินกันเยอะมากนะครับแล้วโยซอฟนะครับมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนที่เมืองไทยหรือเปล่าครับทั้งหมดต้องมาคิดได้ที่สุดต่อมาทำชาติเป็นผู้วันนี้ทั้งหมดเป็นแฟนคนเดียวกับแฟนมิตรกันกันจัดที่นี่함께 좋은 추억 만들었으면 좋겠습니다. 앞으로도 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. วันนี้ก็คือได้มาที่เมืองไทยแบบมันไม่ได้มานานแล้วก็ได้มานะคะก็วันนี้ก็คือแบบแฟนมีตกับทางแฟนคลับที่ไทยประมาณ2ปีที่เราไม่ได้เจอกันก็วันนี้ก็อยากจะให้มีความทรงจำที่ดีทั้งคู่ระหว่างบิวตี้ไทยและทางเบสนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ก็คืออยากจะให้มีเชียร์ต่อไปและอยากจะให้มีความรักกับพวกเขาต่อเนื่องด้วยนะคะครับผมก็คือส่งกำลังใจให้ความรักกับผมมุ้งสุนุบีสเหมือนเดิมด้วยครับบอกเขาได้ไหมครับว่าโยซอฟเนี่ยไม่ได้เจอนานดูฟิตเฟิร์มขึ้นเยอะเลยคำสั่งนะชิ้นชั่นให้ดูแล้วจงรักคำสั่งที่รู้ชิ้นชั่นอะไรนะแต่คำสั่งโอเค열심히 네 자기관리하는 남자가 되도록 하겠습니다 ขอบคุณที่ชมให้นะคะ แล้วก็ผมจะ เขาจะตั้งใจดูแลตัวเองต่อจากนี้ไปด้วย เป็นผู้ชายที่ดีแค่นี้ก็น่ารักก็หล่อมากแล้วครับคำสั่งนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับนี่คำถามต่อไปถ้ามาเมืองไทยหลายครั้งนะครับคงจะได้ชิมอาหารไทยในหลากหลายเมนูใครจะตอบได้บ้างว่าชอบอาหารไทยเมนูไหนมากที่สุดในเมืองไทย제가 어제 왔을 때부터 그 팟타이라고 그러나요 พุงไทยสามพุงสามโดนพัทไทยเลย 네 이틀째 먹고 있습니다แต่เมื่อคืนนะคะมาถึงแล้วก็คือเอาจีนผัดไทยกับสองวันแล้วนะคือทีมงานที่เสิร์ฟผัดไทยให้ตลอดใช่ไหมครับมีโอกาสได้ลองส้มตำปูปลาต้มยำกุ้งอะไรที่บ้านหรือเปล่าต้มยำกุ้งมาถึงยังไงเนี่ยเนี่ยทดลองเล่นให้ฟังสักหน่อยแต่อาจจะยังจุกอ่อนต
คยลองชิมดูแล้วแต่ว่ายังยากอยู่นะคะมันก็เผ็ดๆเหมือนกิมจิจิเกะอ่ะเดี๋ยวมา매운 것도 매운 건데 그 향이 되게 강해서 독특하죠. 네, 굉장히 인상적이긴 하지만 아직 다가가기에는 조금 어렵더라고요. 그 포악 사모타이 ที่อยู่ในต้มยำกุ้งนะคะกลิ่นมันจะไม่คุ้นๆนะคะ เลยยังใกล้ชิดกับทางต้มยำกุ้งไม่ค่อยได้อ๋อคือยังไม่คุ้นในเครื่องเทศของต้มยำกุ้งของเราถูกต้องไหมใช่ค่ะยังไม่คุ้นครับผมฝั่งนู้นบ้างผมเยี่ยมมากเลยครับคุณกีกวางครับจีกวางมาที่เมืองไทยได้ชิมอาหารไทยอะไรบ้างที่เราชอบที่คุณชิมที่ชอบคุณจะดูไหมได้กีกวางชอบทานอะไรครับ저도 저희 친구들과 참 같은 생각을 하고 있습니다. 파타이 파타이 เหมือนกันกับเพื่อนนะคะ ไทย 왜냐면 같은 방에서 이제 한꺼번에 같이 이렇게 시켜 먹기 때문에 항상 같은 음식을 먹게 됩니다. เพราะว่าอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็กินอาหารด้วยกันคือถ้าเกิดโยซอฟกินผัดไทยฝั่งนู้นก็กินผัดไทยก็มาใช่ไหมใช่แชร์กันกินครับผมแล้วมาเมืองไทยหลายครั้งเนี่ยมีใครพูดภาษาไทยได้หรือยังสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับขอบคุณครับผมรักคุณไม่ต้องสอนเลยเนี่ยตรงนี้ถูกไหมผมรักคุณสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวสองพูดได้เดียวเลยเหรอสวัสดีครับอายาขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับครับเออเดี๋ยวผมสอนทยอยซื้อพูดคำหนึ่งโอเคไหมครับครับผมคิดถึงคิดถึง beauty คิดถึง beauty Thailand มากมาก Thailand เหรอมากมากมากว่ามาก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 เดี๋ยวเอ็มซีลองพูดให้ดูครับคิดถึง beauty Thailand มากมาคิดถึง beauty Thailand มากมาอ่าสุดสุดที่เลย태국 beauty 분들 보고싶었다 아주 많이 보고싶었다라는 뜻이에요 โอเคนะโอเคนะดูจุดลองดูไหมครับดูจุดลองดูไหมซีอันบอลถ้าพูดสิลองไหมถ้าเรื่องเดิมถ้าเรื่องเดิมยังอื่นนะคะอยากจะให้สอนยังคำอื่นด้วยเอาด้วยนะเอาคล้ายๆกันเลยนะง่ายๆคิดถึง beauty Thailand จุงเบย์คิดถึง beauty Thailand จุงเบย์ไม่ได้เลยนี่สามารถเอาไปใช้ตอนงานแฟนมีตติ้งได้เลยนะโอเคสุดก็ใช้เติมเข้าไปน่าน่ารักน่ารักคิดถึง beauty Thailand จุงเบย์เนี่ยก็โอเคแล้วน่ารักมีเคียบตารันติสิ่งเหล่านี้น่ารักน่ารักโอเคนะครับคำถามต่อไปบิวตี้ฝากถามมานะครับมีบิวตี้หลายคนที่วันนี้ติดสอบนะครับอาจจะไม่ได้มาร่วมงานก็เลยฝากถามมานะครับบอกว่าพกโรมาศูนย์เนี่ยเคยเข้าไปดูรูปตัวเองแบบฮาๆนะครับใน Twitter ที่บิวตี้เนี่ยเมนชั่นไปหาบ้างหรือเปล่าครับ어떤식의웃긴사진이죠มันรูปฮาๆเป็นแบบไหนอะคะรูปฮาแบบไหนคะอะไรครับรูปฮาแบบไหนคะฮาคืออะไรครับคือบอกว่าท่านรูปที่รูปที่ดีบน Twitter ก็เห็นมีบิวตี้ส่งเข้ามาบิวตี้เขาจะมีภาพที่ฮาๆของ6หนุ่มเนี่ยโพสต์เมนชั่นไปถึงหนุ่มๆมีโอกาสได้ดูบ้างมั้ยหรือว่าไม่ได้ดูเลยฟอนจอกอีกสิครับเคยเห็นค่ะเคยเห็นครับชอบมั้ยครับโยซอฟครับคุณชอบเดี๋ยวตัวเดี๋ยวชูชูจริงๆนะโอ้제가생각해도너무웃긴사진이어서ก็ไม่ต้องสิเขาเห็นแล้วก็มันตลกนะคะแล้วเขาก็ฮาเหมือนกันตลกก็ฮาเหมือนกันเพราะว่าแฟนเขาก็จะมีภาพอะไรของเขาส่งไปเมนชั่นไปถึงลิสต์ตลอดนะครับคำถามต่อไปครับอยากจะถามเลยงานแฟนมีตติ้งตอนช่วงบ่ายเดี๋ยวนี้เตรียมความพิเศษอะไรกันมาบ้างครับจะวันนี้โอเวอร์เซอร์แฟนมีตติ้งเอง어떤특별한것들을전달해주시려준비하셨는지물어보세요네뭐이렇게특별한거라기보다는일단은너무나도오랜만에왔기때문에그동안또저희가한국에서인사드릴것이굉장히많았거든요그래서그런것들을직접보실수있는기회가되지않을까ก็ไม่ได้เตรียมแบบพิเศษมากเพราะว่าคือไม่ได้บีสไม่ได้มาที่เมืองไทยนานแล้วระหว่างนั้นที่มีอัลบั้มใหม่ออกมาเยอะเลยเขาก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่เล่นแพลนให้ดูกับให้ทางบิวตี้ไทยแลนด์ดูได้ในวันนี้ค่ะความพิเศษก็เลยจะมีเพลงที่คนมาร้องให้พวกเขาได้ฟังกันแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่นกลุ่มเล่น
좋은 게 뭐라고 나왔는데요, 형님? 맞습니다. 굉장히 즐거운 시간을 보낼 예정입니다. 그, หวังว่าจะเป็นโอกาสที่มีความสุขด้วยกับเมลดี้ครับครับผมเมลดี้เองก็มีความสุขด้วยถ้าเกิดได้มีโอกาสขึ้นมาในเดี๋ยว6 หนุ่มแบบนี้นะครับเมลซีดองขอถามพยอนซึ่งเลยนะครับว่าผลงานใหม่ๆที่ฮยอนซึ่งเนี่ยจะมีโอกาสได้ทำกับฮยอนอาของวงโฟมินิทเนี่ยยังมีโอกาสที่ได้ทำงานร่วมกันอีกหรือเปล่าครับ คือจริงๆยังไม่มีแผนที่จะออกมาด้วยยังไม่มีครับยังไม่มีแบบทรัพย์เมเกอร์พาร์ท2อะไรอย่างงี้ทุนนั้นจงครับอันนี้ครับผมไม่ใช่แล้วแหละที่เขาเมเกอร์2อ๋อนะครับแล้วถามต่อถ้าเกิดมีโอกาสได้ทำแบบถามพยอนซึ่งต่อเลยครับอยากให้เขาพูดเยอะๆหน่อยเพราะว่าแฟนๆฝากมา ถามต่อถ้าเกิดมีโอกาสทำซับยูนิตของตัวเองแล้วเลือกสมาชิกใน6 หนุ่มสุวงวีเนี่ยเลือกคนคนหนึ่งไปทำโปรเจกต์ร่วมกับเขาเขาอยากทำงานร่วมกับใคร저희 멤버 안에서 유닛을요? 비스트 멤버 중에서 저랑 이제 시간을 많이 드릴 테니까 이제 좀 생각해달라고 แรปเปอร์ไหมจะพูดแบบแรปเปอร์ไหมก็ผมขันชีฮาซิก็สุดพูดสิกีวังชีก็เอ๋เจ๋ก็สุดที่เขามองดูแล้วว่ากีวังคุณกีวังนะคะแล้วน่าจะเป็นดูแท่ครับผมก็คือถ้าเกิดได้ทำซับยูนิตสักหนึ่งยูนิตก็อันนี้คือเป็นคำถามวิสระเลยนะคือก็อยากจะทำร่วมกับกีวังแล้วอยากทำแนวไหน그런 거 잘 모르겠고요. 저요? 그렇게 원래 계획을 많이 생각을 많이 하면 안 되고요. 그때 그 느낌 가는 대로 하면 좋을 것 같습니다. สิ่งพวกนั้นนะคะคือไม่จำเป็นต้องคิดหนักมากขนาดนั้นนะคะคือถึงเวลาแล้วก็คิดปั๊บแล้วมีไอเดียปุ๊บก็ให้ออกแล้วก็เองก็สามารถออกมาได้เลยนะครับถามโยซอฟบ้างดีกว่านะครับเห็นมาเมืองไทยนะครับเห็นหุ่นร่างเล็กๆฟิตๆแบบนี้เขาชอบต่อยมวยไทยมากเลยครับใช่ช่วงนี้เรียนมวยอยู่ครับโอ้แล้วชอบแบบไทยบ็อกซิ่งไหมครับเตะเวทไทยเนี่ยเวทไทยเนี่ยถ้าใช่เวทไทยดูจริงๆ좋은 운동이고 스포츠지만 좀 힘들어 보이더라고요. 네, 그래서 도전을 해보려고 하다가 네, 지금은 손만 쓰는 복싱을만 하고 있습니다. 그또 무이타이라고 그거나는 มันดูเหมือนจะหลังจากเล่นแล้วน่าจะเหนื่อยมากอะค่ะเลยตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นเบื้องต้นเล่นมวยธรรมดาไปก่อนนะคะอ๋อคือตอนนี้เหมือนเขากำลังเรียนเบสิกเบื้องต้นอยู่ถูกไหมครับอ่ะคือชอบคือชิมิชิมิชิมิใช่ไหมเรียกมันจะบอกชิมซันซูนันนี่ก็เป็นอย่างเบื้องต้นแบบเบสิกอะค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นนักกีฬาขนาดนั้นอ๋ออย่างนี้ถ้าเกิดมาเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีโอกาสพัฒนาทักษะในการต่อสู้มากขึ้นอีก เพราะว่าเมืองไทยนี้โดดเด่นเรื่องการต่อยมวยอยู่แล้วครับเดี๋ยวเที่ยวกันเดี๋ยวลองสักลองดูแล้วดูครับก็มันเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วค่ะคือมวยไทยก็คือขึ้นชื่ออยู่แล้วทางมวยอะค่ะแล้วเขาก็ในโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็คือเดี๋ยวเขาก็จะไปเรียนมวยไทยเขาก็อยากเห็นโยซอฟแบบต่อยมวยไทยมากเลยเนาะแฟนๆเนาะเพราะว่าเวลาต่อยมวยไทยต้องมีถอดเสื้อได้ไงแล้วต้องโชว์ซิกแพค คุณเรียนบทเรียนครับผมมาต่อยมวยได้นะครับมาดูจุนบ้างดีกว่านะครับดีเดอร์ของวงนะครับแน่นอนดูจุนเนี่ยหลายคนจะเห็นจากซีรีส์นะครับเพราะก็ไปเล่นซีรีส์ด้วยนะครับแล้วผมเองก็มีโอกาสได้ดูคุณเล่นคือการแสดงของก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยอยากจะถามว่าเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังถ่ายทำละครเรื่องเล่นนี้ชุดทั้งไหมครับภาค2อยู่ก็เลยอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยจะได้มีโอกาสชมซีรีส์เรื่องนี้ช่วงเวลาไหนครับ 4월 1일부터 시작하고 있습니다. 그래서 이제 시작할 예정인데 그리고 또 이제 이번 달에 시작할 예정이고 그리고 또 이제 이번 달에 시작할 예정이고
ขอบคุณครับขอบคุณครับมาถึงตัวคุณบ้างดีกว่านะครับปีนี้ออกรายการนะครับทีวีที่ประเทศเกาหลีหลากหลายรายการเลยครับมีรายการอะไรบ้างที่อยากจะลองไปออกครับคุณตัวคุณครับฉันเนี่ย가리지않지만그냥들어오는대로하고있으니까요태국프로그램에서불러주시면ฟังที่สองเขาไม่มีอะไรที่แบบว่าจะชอบอะไรมากพิเศษนะคะเขาทำได้ทุกอย่างนะคะรายการอะไรที่เรียกตัวเขาก็จะไปตั้งใจที่จะไปแสดงหมายว่าเป็นรายการไทยก็ถ้าเรียกตัวเขาไปก็เขาก็มาตั้งใจแสดงเหมือนกันนะคะอ๋อถ้าเกิดคนไทยติดต่อไปเขาก็จะมาแสดงให้ด้วยอ่ะค่ะเออพูดเลยจริงๆ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 แน่นอนค่ะจริงเหรอตอนนี้เลยก็ได้ค่ะครับผมบอกเขาเชิญเขาไปออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ได้ไหมครับขออาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะอยากให้พูดเลยอ๋อพี่เชื่อว่าผมชอบจริงๆเออเพราะที่ชิมเนี่ยที่ไหนก็ได้เขาบอกว่าเรียกมาก็เขาก็ยินดีที่จะมาเยี่ยมเลยครับคุณจอมมากเลยครับคุณจอมครับครับผมนะคำถามสุดท้ายแล้วนะครับเวลาเดี๋ยวเขาต้องเตรียมตัวขึ้นแฟนมีติ้งในช่วงบ่ายด้วยเราไปที่คำถามสุดท้ายเลยครับอยากให้แต่ละคนนะครับฝากผลงานนะครับแล้วก็ฝากถึง Beauty Thailand ทุกคนเลยครับได้비스트가이렇게대체로태국에옮겼고요한3년에서4년정도2년정도2, 3년정도가된것같은데도저희비스트를잊지않고네또공항에서부터많은분들이또기다려주시는모습을또감동받았고요이렇게또기자분들도많이와주셔서감사드리고네저희비스트를이렇게끊임없이사랑해주시는것같아서정말또감사드립니다나이스팬미팅에서감사한 FC 로최대한의 노래와춤을추면서여러분들에게기쁨을줄수있도록최선을다하도록하겠습니다감사드리고요팬미팅에서즐거운무대볼수있도록최선을다하도록하겠습니다감사합니다ทางพวก BS ก็ไม่ได้มาที่เมืองไทยประมาณ 2-3 ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้มาที่นี่แล้วได้เจอแฟนคลับที่แบบนานไม่ได้เจอกันนานแล้วแบบคิดถึงแล้วคือถือว่าเป็นโอกาสที่แฟนมิตติ้งวันนี้ค่ะจะฝากความคิดถึงทุกอย่างจะตอบแทนในแฟนมิตวันนี้ให้นะคะแล้วก็ขอคือเขาก็แบบประทับใจในการที่แฟนที่มาต้อนรับที่สนามบินแล้วก็มาถึงที่เข้ามาในงานวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณกับสื่อมวลชนที่หลายคนที่มาวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็อะไรที่ยังไม่ได้พูดในเวทีนี้เดี๋ยวเขาจะเข้าไปต่อในห้องแฟนมีตให้ดูเต็มที่เลยนะคะขอขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณด้วยนะครับเราต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับรวมไปถึงขอบคุณผมหนูสุโขทัยด้วยครับ